ครับกฎหมายทะเลาะวิวาทเนี่ยผมว่านะมันน่าจะออกกฎหมายทะเลาะวิวาทเหมือนอินเดียไงใครใครต่อยก่อนคนนั้นผิดก่อนไม่รู้เรื่องจะมาจากไหนไม่รู้ลงมือก่อนคือผิดก่อนคนอินเดียเขาจะไม่ถือสากันเวลาพูดจาตะโกนใส่กันเนี่ยหัวชนกันก็ไม่ถือสากันเหมือนเล่นอะไรล่ะเล่นกีฬานะครับเขาเรียกรักบี้อ่ะอเมริกันฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเอาไหล่ชนกันก็จะไม่ถือสากันอย่างเงี้ยแต่ถ้ามือไม่ได้นะฮะไม่ได้เลยนะครับไม่ได้นิดเดียวก็ไม่ได้นะครับถูกตัวไม่ได้ด้วยครับถ้ามือนะฮะเห็นไหมฟุตบอลสังเกตไหมครับชนกันหัวไหล่ชนกันกระโดดกระแทกกันไม่มีปัญหาอย่างมากก็ลงโทษลงทันนี้หน่อยแต่ถ้ามือเราไม่ได้เลยครับใบเหลืองใบแดงทันทีเลยครับสังเกตไหมฮะนี่กติกาครับนั่นคือเขาเรียกวัฒนธรรมโอเคไหมมันต้องอย่างนั้นนะมันถึงจะอยู่ได้ถึงจะอยู่หมัดได้นะครับสังคมจะดีก็รู้ว่าไม่ดีไปปล่อยเกาะก่อนนั้นก็ได้เลี้ยงจระเข้เอาไว้ทีนี้มึงออกจากเกาะนั้นได้มาให้ทุนมันด้วยซื้อเครื่องบินขี่ฟรีหนึ่งลำไปด้วยจริงเอามันอย่างนั้นเลยมนุษย์เนี่ยไม่ต้องไปสร้างบ้านเรือนมันอยู่จริงไปไม่ต้องเสียงบประมาณด้วยนะวันดีคืนดีก็เอากระสอบกระสานขึ้นเรือก็ได้ไปถีบลงไปตรงนั้นเอาพริกหนึ่งกระสอบเรือหนึ่งกระสอบข้าวสารหนึ่งกระสอบเอาไปหาปัญญาทำให้มันสุกกินเอาเองแล้วกันนะมันต้องอย่างนั้นเลยล่ะครับอยากจะทำความผิดทำไมล่ะมันที่จะจบอย่าไปตบอย่าไปตีอย่าไปทำร้ายร่างกายเขาใช่นะก่อนไหนก็ได้จะไปยากอะไรของเนี้ยไม่มีก็นู่นขุดเกาะทุ่งกะลาร้องไห้นั่นน้ำล้อมรอบเลี้ยงจระเข้เอาไว้มึงแน่จริงมึงออกจากก่อนนั้นโดยที่ไม่สิทธิ์มันเล่นมันลูกนั้นมันไม่ดีกว่าหรอโอ้จริงว่ะอะไรกันนักกันนานี่คือความคิดลุงหงอกนะที่ว่าเนี่ยมันอยากทำไม่ดีนักกับใครต่อใครใช่ไหมครับนะอ้าวพอพูดแล้วก็บ่นให้ฟังคนแก่บ่นให้ฟังอย่างนี้